เหตุการณ์ที่สำคัญของคอมโพเนนต์เมนูสตริปเหตุการณ์แรกก็คือเหตุการณ์คลิกเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการคลิกเมาส์บนเมนูเหตุการณ์ถัดมาก็คือเหตุการณ์เช็คเช้งเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของคุณสมบัติเช็คของเมนูการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นการเปลี่ยนแปลงค่าในคุณสมบัติเช็คจาก True เป็น False หรือเปลี่ยนจาก False เป็น True การเกิดเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดจากการคลิกด้วยเมาส์หรืออาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานะในส่วนของโค้ดโปรแกรมโดยกำหนดให้มีการเปลี่ยนสถานะของคุณสมบัติเช็คของเมนูนะครับตัวอย่างต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการพัฒนาโปรแกรมแสดงการใช้งานคอมโพเนนต์เมนูสตริปโปรแกรมแสดงการใช้งานคอมโพเนนต์เมนูสตริปนี้มีเมนูอยู่2เมนูบนเมนูบาร์ก็คือเมนูไฟล์และเมนูอีดิทบนเมนูไฟล์จะมีรายการเมนูไอเทมอยู่4เมนูก็คือเมนูนิวเมนูโอเพนเมนูโคลสและเมนูโคลสโซลูชันนะครับในส่วนของเมนูโอเพนยังมีสับเมนูอยู่2สับเมนูนะครับก็คือเมนูโปรเจกต์ / โซลูชันและเมนูเว็บไซต์ส่วนของเมนเมนูEdit นะครับจะมีรายการเมนูไอเทมอยู่3เมนูก็คือเมนู Cut Copy และ Paste นะครับเราจะกำหนดชื่อโปรเจกต์นี้ให้มีชื่อว่า My Menu มาดูการกำหนดค่าคุณสมบัติของคอนโทรลและคอมโพเนนต์นะครับตัวแรกก็คือฟอร์มคุณสมบัติ Textเราจะกำหนดให้มีค่าเป็น My Menu ซึ่งค่านี้จะไปปรากฏเป็นข้อความที่แสดงในแท็บ Title Bar ของฟอร์มนะครับคุณสมบัติ Name เราจะกำหนดให้มีค่าเป็นฟอร์ม1ซึ่งค่าฟอร์ม1ถือว่าเป็นค่า Default ของฟอร์มอยู่แล้วนะครับคุณสมบัติ Start Position เราจะกำหนดให้มีค่าเป็น Center Screen ซึ่งค่าคุณสมบัตินี้จะทำให้เมื่อมีการรันโปรแกรมฟอร์มที่แสดงขึ้นมาจะแสดงอยู่ตรงบริเวณกึ่งกลางของหน้าจอคอมโพเนนต์เมนูสตริปจะกำหนดค่าคุณสมบัติเนมให้มีค่าเป็นเมนูสตริป1ซึ่งถือว่าเป็นค่า default ของคอมโพเนนต์เมนูสตริปอยู่แล้วส่วน Tool Strip Menu Item เราจะกำหนดค่าคุณสมบัติ Text ให้มีค่าเป็นไฟล์ซึ่งจะเป็นข้อความที่ปรากฏบนตัวเมนูนะครับส่วน Tool Strip Menu Item ตัวอื่นๆนะครับซึ่งมีอยู่หลายตัวนะครับเรากำหนดค่าข้อความที่จะแสดงให้ปรากฏออกมาบนเมนูโดยไปกำหนดที่คุณสมบัติ Text นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ New Openproject slash solution text website นะครับแล้วก็ยังมีตูน strip menu item อีกนะครับ close นะครับ close solution edit cut copy แล้วก็ paste นะครับอันนี้จะเป็นข้อความที่ปรากฏบนตัวเมนูเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นนะครับมาดูคุณสมบัติอื่นๆของ Tool Strip Menu Item คุณสมบัติ Name ก็จะเป็นชื่อที่เราใช้ในการอ้างอิงนะครับในส่วนของโค้ดโปรแกรมนะครับก็จะมี New Menu Open Menu นะครับแล้วก็มีเว็บไซต์เมนูนะครับ Project Menu ซึ่งสอดคล้องกับข้อความที่ปรากฏออกมาบนตัวเมนูนะครับเมนูคุณสมบัติเนมของที่เป็น new menu ก็จะมีค่า text เป็น new นะครับซึ่งจะสอดคล้องกันนะครับถ้าเราสังเกตนะครับเราก็สามารถกำหนดได้ตามตาราง
ที่ให้มานะครับในส่วนคุณสมบัติอื่นๆที่น่าสนใจก็คือช็อตคีย์นะครับก็คือผู้ใช้นอกจากที่จะคลิกบนตัวเมนูเพื่อที่จะเลือกใช้งานเมนูนะครับเราสามารถที่จะกดปุ่มบนคีย์บอร์ดนะครับในการเข้าถึงตัวเมนูนะครับก็ถ้าเป็นเมนู New นะครับเราก็จะกดปุ่ม Control กับกดปุ่ม N นะครับก็จะมีตัวอื่นนะครับอย่างเช่นเมนูเว็บไซต์นะครับเราก็จะกดปุ่ม Control Shift แล้วก็ O นะครับนอกจากนี้ยังมีส่วนของ Separator นะครับเราจะสร้างseparator จาก tool strip separator นะครับวิธีการสร้างก็ได้กล่าวไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับเราสามารถกลับไปดูวิดีโอย้อนหลังได้นะครับวิธีการสร้าง separator นะครับเราจะกำหนดคุณสมบัติให้มีค่าเป็น separator 1ซึ่งถือว่าเป็นค่า default อยู่แล้วนะครับโดยปกติเราจะไม่เปลี่ยนแปลงค่าDefault นะครับของคุณสมบัติ name นะครับเพราะว่าเราจะไม่นำไปใช้ในโดยส่วนใหญ่นะครับไม่นำไปใช้ในการเขียนโค้ดโปรแกรมนะครับเราจะทำการรันโปรแกรมเพื่อทดสอบโปรแกรมผู้ใช้งานโปรแกรมทำการคลิกเลือกแต่ละเมนูไอเทมหรือสับเมนูก็จะมี new open close close solution project slash solution website นอกจากนี้ยังมีเมนูไอเทมที่อยู่ภายใต้เมนู edit นะครับเมื่อเราคลิกที่เมนูใดๆนะครับก็จะปรากฏ dialog box ที่มีข้อความ the menu you have click is นะครับและตามด้วยข้อความที่ได้มาจากข้อความที่ปรากฏบนเมนูนะครับในที่นี้ผมคลิกที่เมนู project/solution นะครับก็จะไปเป็นข้อความที่ต่อท้ายนะครับ the menu you have click is นะครับก็ตามด้วย project slash solution จุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์คลิกของเมนูนะครับซึ่งในการแสดง dialog box นี้นะครับเราต้องไปเขียนโค้ดโปรแกรมในเม็ดต่อจัดการเหตุการณ์คลิกของเมนูที่ถูกเลือกนะครับส่วนค่าหรือข้อความที่ปรากฏต่อท้ายนะครับก็จะเป็นข้อความที่ได้มาจากคุณสมบัติเทคของเมนูนะครับที่ถูกคลิกเลือกนี้นะครับ